สำหรับแอปพลิเคชันของ F07 ก็คือใช้กับ iBand นั่นเองครับซึ่งจริงเป็นแอปพลิเคชันที่ดีมากนะเราเคยใช้กันมาก่อนละนะครับในรีวิวที่ผ่านๆมาเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาดูช่อง T3B เป็นครั้งแรกนะครับที่นี่ไม่มีจำหน่ายสินค้าใดๆนะครับเป็นเพียงช่องรีวิวสินค้าเท่านั้นเองแต่เพื่อนๆสามารถสั่งสินค้าแบบเดียวกับที่ผมรีวิวได้จากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับและเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องผมจากปุ่มติดตามครับหรือปุ่ม Subscribe แบบนี้และอย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงทุกวันศุกร์วันเสาร์และยังมีคลิปพิเศษเกือบทุกวันเลยเวลา2ทุ่มตรงอ่ะสำหรับตอนนี้นะครับเราจะมาทดสอบการใช้งานสมาร์ทแบนด์ F07 นะครับตัวนี้นะฮะจอสีสวยงามตัวนี้แหละที่เราเพิ่งทำรีวิวไปเมื่อ 2-3 วันก่อนนะฮะมาเชื่อมต่อครับกับแอปพลิเคชันนะครับก็แอปพลิเคชันเนี่ยอยู่หลังกล่องตัวนี้นะครับเราก็ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมาก่อนเลยแอปพลิเคชันตัวนี้ครับหน้าจอตายเข้ามาเป็นภาษาจีนครับก็กดเข้ามาได้เลยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราเชื่อมต่อกับตัวสมาร์ทแบนด์ของเรานี่ครับก็เข้ามาปุ๊บครับให้กดเซิร์ชนะครับกดปุ่มค้นหาเนี่ยเรียบร้อยครับก็เข้ามาการเชื่อมต่อเสร็จแล้วนะครับตอนนี้เวลาแหตรงกับโทรศัพท์มือถือผมละนะครับก็คือบ่าย3:02 นาทีนะเราก็เข้ามาครับตั้งค่า user การใช้งานจะใส่รูปก็ได้ไม่ใส่ก็ได้แล้วแต่เรานะครับแต่ควรใส่เพศใส่อายุใส่ทุกอย่างให้เรียบร้อยครับเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันจะอยู่ในการคำนวณแคลอรี่ให้เราหมดเลยนะครับดังนั้นเราใส่อายุครับนี่ส่วนสูงน้ำหนักมาดูฟังก์ชันการใช้งานครับก็จะมีรีโมทก็คือตัวนี้แบบเป็นฟลิปข้อมือแล้วกดถ่ายรูปเนาะใช้เป็นรีโมทเซลฟี่หาสมาร์ทแบนด์นะครับถ้าเรากดค้นหาจากตรงนี้นะครับสมาร์ทแบนด์ก็สั่นขึ้นมานะไม่มีอะไรง่ายๆรีมายนะครับการแจ้งเตือนต่างๆนะครับเตือนสายเรียกเข้าเปิดไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวเราจะได้เห็นนะครับเวลาเข้ามาตั้งอะไรต่างๆเนี่ยกดเซฟด้วยนะครับแล้วแพร์ด้วยนะข้อมูลมันถึงจะเชื่อมต่อทำงานเนาะครับแมสเซจนะครับเอาไม้แมสเซจผมไม่เอาแล้วการเตือนนั่งนานนะครับเขาก็บอกว่าเวลานั่งทำงานเนี่ยอย่านั่งนานเกินไปครับเพราะว่าเดี๋ยวเส้นจะยึดเส้นจะตึงนะเราก็เอามาตั้งตรงนี้ได้แจ้งเตือนแจ้งปลุกนะครับเราก็ตั้งได้ทั้งหมด3เวลานะรวมถึงเวลามือถือห่างกับสมาร์ทแบนด์นะครับก็แจ้งเตือนได้ด้วยแต่ผมปิดไว้ก่อนนะแอปพลิเคชันต่างๆครับที่ใช้ได้เขาบอกว่าใช้ LINE ได้เดี๋ยวต้องลองนะหลายๆตัวครับที่บอกว่าใช้ LINE ได้เนี่ยใช้ไม่ค่อยได้นะFacebook นะครับผมเปิดไว้2ตัวแล้วกันเดี๋ยวลองดูนะครับสำหรับข้อความใน Facebook Facebook ก็ไม่แจ้งเตือนเนาะโอ้แปลว่าระบบแจ้งเตือน iPhone ครับถ้าเป็น Facebook กับ LINE นะเปิดไปแล้วครับใช้ไม่ได้นะครับอ๋อเสียดายจังเลย Smart Screen นะครับก็คือฟลิปข้อมือแล้วจอติดเองอันนี้ผมไม่เอา Unit ครับหน่วยครับจะเป็นเมตรกิโล Time Format ครับเป็นแบบ12ชั่วโมงหรือว่าจะเป็นแบบ24ชั่วโมงแล้วก็ Goal Setting นะครับเราจะเดินวันหนึ่งระยะเท่าไหร่นะฮะรวมถึงว่าเราจะนอนนะครับกี่ชั่วโมงเราก็ตั้งนี้ได้ก็เอาตามเวลาของเขาเห็นไหมตอนนี้สมาร์ทแบนด์เนี่ยเขาจะซิงค์ครับเขาจะซิงค์ตัวเองมานะครับอัปเดตข้อมูลต่างๆเนี่ยผ่านกับแอปพลิเคชันตลอดเวลาแล้วหลังจากนั้นครับเราก็สามารถเข้ามาที่หน้าจอหลักครับเพื่อดูนะ Data ทั้งหมดได้นะฮะไม่ว่าจะเป็น Sleep Time นะครับเวลานอนนี่เมื่อกี้ผมมีการวัดหัวใจไปแล้วเห็นไหมตอนที่เราทำรีวิวนะครับก็ขึ้นมาละ78นะครับความดันนะครับอยู่ในช่วง120ถึง81นะออกซิเจนในเลือดนะครับ98ซึ่งส่วนต่างๆเนี่ยเราสามารถแจ้งดูเป็นกราฟได้ด้วยนะครับแต่ตอนนี้ผมเพิ่งบันทึกครั้งเดียวดังนั้นเนี่ยกราฟมันก็เลยยังไม่โชว์นะฮะสำหรับการใช้งานแอปพลิเคชัน iBand ครับก็มีแค่นี้เองสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้ดูนะรีวิวสมาร์ทแบนด์ตัวนี้ว่าดีแค่ไหนนะครับสามารถกดลิงก์ที่อยู่ข้างบนนี้นะครับไปดูก่อนได้ไปดูได้เลยนะครับ